เวทส้มสัปดาห์ที่4มาแล้วนะคะเดี๋ยวเรามาดูข้อแรกกันเลย Search the farm for clues เราจะต้องไปค้นหาเบาะแสกันที่ฟาร์มฟาร์มนี้นะคะจะเป็นฟาร์มข้าวโพดที่ชื่อว่า Steel Farm มันจะอยู่ทางด้านขวาของเมืองคอนนี่ขอบคุณการโดเนทจำนวน1บาทจากคุณโชติกาผ่านช่องทาง True Money Wallet ด้วยนะคะแต่ว่าการโดเนทครั้งนี้นี่ไม่มีโน้ตมานะเพื่อนๆจะต้องไปหาเบาะแสจำนวน2ที่นะคะจะไปลงที่ไหนก่อนก็ได้แต่ว่าพอดีทางนี้ทรายจะเจอที่แรกก่อนมันจะอยู่ที่บริเวณก้อนหินใกล้กับสะพานนะคะก็บินลงไปหรือว่าเดินมาที่ตรงนี้ได้เลยจากนั้นค่อยไปจุดที่2กันค่ะพอเราเข้าไปใกล้ๆก็จะเห็นเป็นแสงฟ้าๆแบบนี้นะคะโอเค Examine Clue ได้เลยเสร็จแล้วก็ขึ้นไปข้างบนค่ะพอขึ้นมาข้างบนแล้วใช่ไหมคะก็ให้เดินตัดลงไปที่ฟาร์มข้าวโพดได้เลยแล้วก็เดินลงไปที่รถแทรกเตอร์สีแดงนะคะมันจะมีฟาร์มอยู่2ฝั่งไอ้บอแสอันที่2เนี่ยก็จะอยู่ทางฝั่งขวาค่ะถ้าเกิดมีคนมาเยอะๆแบบนี้ต้องรีบเก็บเลยนะคะเดี๋ยวจะโดนยิงตายซะก่อนเรียบร้อยค่ะรับไปเลย 30,000 XP ข้อ2 Visit Farmer Steel's Favorite Places เราจะต้องไปยัง3สถานที่ที่เป็นที่ชื่นชอบของลุงเฮซีกันนะคะเมื่อเรากดที่ชื่อ Quest นะคะมันก็จะแสดงเลยว่าโลเคชั่นไหนที่เราจะต้องไปบ้างเพื่อนๆสามารถไปได้ในตาเดียวกันเลยนะคะเพราะว่ามันอยู่ไม่ไกลกันมากตรง2จุดนะคะแต่ว่าแนะนำให้ลงที่ Steam Stack ก็ได้นะคะแบบทรายเนี่ยมันใกล้เพราะว่าที่นี่เนี่ยมันจะมี UFO จอดอยู่1ลำก็ลงไปหยิบ UFO จากนั้นก็ค่อยไล่ไปตามที่ที่มันบอกบนแผนที่ได้เลยโอเคเราได้ UFO แล้วใช่ไหมคะก็กดดูแผนที่นะคะว่าของเราเนี่ยมันอยู่ใกล้ตรงไหนจากนั้นก็ปิงพอปิงเสร็จแล้วก็ไล่เดินทางไปเก็บทีละที่ได้เลยข้อวิเศษนี้นะคะไม่จำเป็นที่จะต้องลงไปเดินนะคะเพื่อนๆแค่ขับยานผ่านเนี่ยมันก็จะนับให้แล้วดังนั้นก็หยิบยานแบบที่ทรายทำเนี่ยนะคะแล้วก็ไล่เดินทางได้เลยค่ะ3จุดตาเดียวกันจิบๆแน่นอนเดี๋ยวจะให้ดูที่แรกก่อนนะคะประมาณนี้นะคะแค่บินผ่านเราก็จะได้แล้วเพื่อไม่ให้คลิปนี้ยาวจนเกินไปทรายก็จะขอตัดที่ที่2แล้วก็ที่ที่3นะคะเพราะทรายเชื่อว่าเพื่อนๆสามารถเปิดแผนที่ดูเองได้แน่นอนมาถึงข้อ3แล้ว Place missing person size in Weeping Woods or Misty Meadowsเราจะต้องไปวางป้ายคนหายนะคะที่เมือง Weeping Woods หรือว่าจะเป็น Misty Meadow ก็ได้เราจะต้องไปวางทั้งหมด4ป้ายทรายจะขอพาไปที่เมือง Weeping Woods อย่างเดียวแล้วกันนะคะเพราะว่ามันเมืองเดียวเนี่ยมันมีครบเลยเพื่อนๆจะต้องไปยังอาคารหลังใหญ่2ที่นะคะแล้วก็เป็นอาคารและอีกที่นึงแต่ว่าดูตรงนี้อาจจะไม่ค่อยเข้าใจเดี๋ยวเราไปดูตอนที่อยู่ที่เมืองกันเลยค่ะเราจะมากันที่อาคารที่อยู่ด้านบนสุดนะคะของเมืองเราเห็นอาคารที่มันมีระเบียงใช่ไหมคะจะลงที่ระเบียงก็ได้แต่ว่าจริงๆแล้วป้ายมันอยู่ทางด้านล่างค่ะกด place ได้เลยก็จะได้แล้วนะคะหนึ่งที่จากนั้นนะคะออกมาทางซ้ายถ้าเกิดว่ามีรถเนี่ยก็ให้หยิบรถมาได้เลยเพื่อความรวดเร็วค่ะเรามาที่อาคารอันถัดไปได้เลยนะคะป้ายเนี่ยมันจะอยู่ทางเข้าของอาคารทั้ง2ฝั่งเลยเพื่อนๆก็สมมติว่ามาที่ฝั่งนี้ก่อนใช่ไหมคะก็กด place แล้วก็ไปอีกฝั่งหนึ่งจริงๆแล้วเดินไปข้างล่างได้นะคะไม่ต้องขึ้นมาบันไดแบบนี้เพราะว่ามันจะเสียเวลาทุกลงไปข้างล่างก็จะเจอเสร็จแล้วก็กลับไปที่รถค่ะเราจะเอารถไปอีกที่หนึ่งที่เป็นที่สุดท้ายมานะคะแล้วก็เลี้ยวขวาได้เลยขับมาผ่านสนามเด็กเล่นแล้วก็ไปที่ริมน้ำมันจะอยู่ที่มันเป็นเหมือนกับที่ขายหนังสือพิมพ์หรือว่าที่ขายของอะไรสักอย่างนึงนะคะเป็นอาคารหลังเล็กๆมาถึงแล้วเราก็จะเห็นสัญลักษณ์ป้ายสุดท้ายครบค่ะที่4 Collect Doomsday Preppers Guideเราจะต้องไปเก็บไกด์ของวันสิ้นโลกหรือว่าวันดูมสเดย์กันนะคะโล
โลเคชันที่เราจะต้องไปก็คือไฮโดรซิสตีนมันคือแลนด์มาร์คที่อยู่ทางด้านล่างของเขื่อนจะออกไปทางด้านซ้ายๆของเมืองมิสตี้เมดัลส์จุดนี้คนลงไม่ค่อยเยอะนะคะเพราะว่าของมันมีค่อนข้างน้อยทีนี้พอเวลามาถึงแล้วนะคะก็ให้เข้าทางเดียวกับซ้ายก็ได้นะคะเราจะต้องทุบประตูไปพอทุบเสร็จแล้วนะคะก็วิ่งตรงมาเข้าที่ประตูที่อยู่ข้างบันไดได้เลยเสร็จแล้วเลี้ยวซ้ายนะคะกดเทคไกด์เรียบร้อยค่ะพอ5ข้อสุดท้ายแล้วนะคะ collect forage itemsเพื่อนๆจะต้องไปเก็บไอเทมอาหารซึ่งจุดที่สายแนะนำนะคะก็จะมีจุดแรกที่สายไปปักไว้มันก็คือที่สวนแอปเปิลดิออชาหรืออีกที่หนึ่งนะคะก็คือที่คอนนี่คอมเพล็กซ์ที่จะมีข้าวโพดเยอะมากๆแต่ที่แคทตี้คอร์เนอร์เนี่ยสายไม่แน่ใจว่าพวกฟอเรจไอเทมที่มันอยู่ในกล่องเนี่ยมันจะนับไหมนะคะดังนั้นก็อย่าเพิ่งเสี่ยงดีกว่าไปลงที่คอนนี่คอมเพล็กซ์หรือว่าจะเป็นที่ซิลฟาร์มหรือจะเป็นที่ดิออชาแทนนะคะซายคิดว่าการเก็บพวกเห็ดที่อยู่ตามพื้นเนี่ยก็น่าจะนับด้วยแต่ว่าการเก็บจากกล่องเนี่ยบอกตรงๆว่าไม่แน่ใจนะคะดังนั้นเรามาเก็บที่นี่กันดีกว่าเก็บพวกข้าวโพดแอปเปิลน่าจะโอเคกว่านะคะปลอดภัยไว้ก่อนเนาะทีนี้พอมาถึงแล้วใช่ไหมคะถ้าเกิดว่ามีบิ้วเนี่ยก็เอาบิ้ววางที่ต้นข้าวโพดได้เลยแต่ถ้าเกิดไม่มีใช่ไหมคะก็สามารถใช้พิกแอคทุบได้ทุบไปสักประมาณแบบ4-5ชุดนะคะแล้วก็หันหลังไปเก็บได้เลยใส่ไม่แน่ใจว่าของแต่ละคนมันเป็นปุ่มอะไรนะคะดูตรงคําว่า getter นะคะก็จะเป็นการเก็บขึ้นมาเก็บครบ5ชิ้นก็จะผ่านเควสค่ะและของทรายเนี่ยก็เลเวล100พอดีเลยนะคะตอนนี้อย่าลืมว่าเควสโซมมีเวลาทำแค่7วันดังนั้นเพื่อนๆรีบทำก่อนหมดเวลาเพื่อที่จะได้ XP กันแบบเบิ่มๆถ้าหากว่าคลิปนี้เป็นประโยชน์เพื่อนๆสามารถช่วยซัพพอร์ตไซด์ได้โดยการไปที่ Item Shop จากนั้นกดที่ Support a Creator ที่อยู่ทางด้านขวาล่างของจอพอกดแล้วมันก็จะมาหน้านี้นะคะพิมพ์ Beauty and the Bear ที่เป็น Creator Code ของซายแล้วก็กด Accept จากนั้นเพื่อนๆก็ซื้อของได้ตามปกติเลยค่ะการใส่โค้ดก่อนที่จะซื้อของนะคะเป็นช่องทางที่ง่ายที่สุดที่จะสนับสนุนทรายให้ทำคอนเทนต์ตรงนี้ต่อไปได้นานๆและถ้าเกิดว่าใครอยากจะโดเนทผ่านช่องทาง True Money Wallet ก็สามารถทำได้โดยการโดเนทมายังเบอร์ที่อยู่ขวาบนของจอหรือถ้าใครมี PayPal ลิงก์อยู่ทางด้านล่างของคลิปนะคะซายไปก่อนเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ